มื่อประธานบริษัทโดนหลอกให้แต่งหญิงแต่งหญิงแต่ไม่แต่งหญิงธรรมดานะคะเดี๋ยวอย่างนี้ก็น่าสนนะแต่ไม่ออกมาให้โลกนะอายเขานะเป็นไงครับทุกคนตอนนี้พี่แต่งตัวสวยไหมคะเป็นไงเอาดิบริษัทครับเดี๋ยวไลฟ์สดสักแป๊บนึงเฮ้ยหมอนอะไรอุ้ยคุณไลฟ์สดทำไมเหตุการณ์จะเป็นยังไงไปดูต่อในคลิปกันเลยทางบริษัทครับทำไมได้ถ่ายคลิปลงบ้างหรือยังเนี่ยยังเลยนี่ถ่ายอะไรเนี่ยยังไม่ได้ถ่ายทำไมถึงไม่ถ่ายล่ะคะเพิ่งหายป่วยทำไมอ่ะไม่ก็คือวันนี้หนูอ่ะอย่าบอกนะมีคอนเทนต์ใช่มีคอนเทนต์ให้ทำอะไรก็แบบก็คิดได้นะแบบอยากให้มาทำบริษัทแบบแต่งหญิงไปเลยอ่ะแต่งหญิงแต่ไม่แต่งหญิงธรรมดานะคะเดี๋ยวขอแต่งหญิงถ้าแต่งออกไปข้างนอกไม่แต่งนะไม่เอานะไม่แค่อยู่ในห้องแค่เรานี่แหละอยู่แค่ในห้องนะแต่แต่งให้คนดูอย่างเงี้ยว่าแต่งหญิงนี่เป็นยังไงใช่ไหมน้องดูอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็น่าสนนะแต่ไม่ออกไปในโลกนะอายเขานะอุ้ยสัญญาเลยเขาไม่ออกถ้าดูในกล้องเนี่ยได้ที่ไม่ออกไปหรอเอาอะไรหลุดมาไม่ออกนะแต่ประธานคะอายแต่คือแบบว่าแต่งหญิงมันไม่ใช่แค่ว่าแต่งหญิงธรรมดานะคะยังไงอะคือแบบว่ามันจะพิเศษยังไงวะก็คือแบบว่าอยากให้แบบใส่วิกแต่งหน้าใส่ชุดอะไรแบบเนี้ยให้แบบให้มันคือผู้หญิงไปเลยอะได้ปะอ๋อใส่วิกมีวิกด้วยใช่เราหนูไปซื้อมาต้องแพงแล้วพี่ไหนๆลองไปดูดิลองมาดูดิไปดูเอามาดูจะเตรียมอะไรไว้ขนาดนั้นวะทุกคนไหนมาดูไหนนี่ไงค่ะโอ้โหวิกสีเทาโคนี่คือวิกตัวนี้แพงมากนะคะคือว่าแบบว่ามันแบบมันสระได้รีดได้อย่างเงี้ยเกินไปแจ้งใส่นี้เราคือเราเตรียมเน็ตเก็บผมมาด้วยนะแต่ไม่ออกไปข้างนอกใช่ค่ะไม่ออกไปข้างนอกหรอกไม่ถ่ายลงเฟซนะที่สำคัญค่ะชุดนี้คือเพิ่งซื้อมาไม่ได้ใส่เลยค่ะจัดไปอะไรจะเต็มยศขนาดนั้นวะนึกว่าจะมาทาหน้าแล้วก็ลืมอายแล้วเนี่ยลืมไม่กล้าแต่งแล้วเนี่ยตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะให้แต่งนี้นะคะคือแบบว่าแบบแต่งหญิงทั้งทีก็คือแบบว่าอยากให้แต่งสุดๆไปเลยอะเย้แล้วตอนนี้ประธานพร้อมหรือยังคะเอาเลยเหรอใช่ทุกคนอยากดูกันยังไงถ้าคุณอยากดูก็กดไลค์พี่ด้วยเป็นกำลังใจนะไปใส่วิกทีหลังหนูขออนุญาตนะคะเออแล้วเหงื่อไม่ต้องขอได้กูแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องสำอางกันนะโอเคอย่าลืมกดไลค์นะอย่าพี่แต่งหญิงให้ดูนะวันนี้โอเคไม่รู้คอนเทนต์อะไรของมันนะครับทุกคนเออโอเคมาแต่งเลยตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวลองลุยเลยค่ะเออแต่งแต่ละอันนี้รองพื้นใช่ไหมนี่รองพื้นใช่ไหมแป้งแต่ละเลยค่ะเพราะว่าลงแป้งไงเหรอใช่แค่นี้ก็สวยแล้วค่ะดูสิดูมึงดูหน้านะคือขาวกว่ากูอีกเกินแล้วนี้ก็เลยหอเปลือกตาเดี๋ยวลงวิงวิงให้ด้วยวิง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 แบบมันเป็นกากคิดไงผู้หญิงว่าต้องมีอยู่แล้วป่ะแบบซักซี่ใช่ป่ะทุกคนดูสิดูกล้องดูหน้าตัวเองอ่ะประธานเพิ่งหายป่วยก็เอาเลยคือวันนี้เราเห็นประธานแบบนอนนะคะแล้วแบบไม่กินข้าวไงก็เลยคิดว่าต้องยังไม่ได้ทำคลิปแน่เลยคือกูนั่งคิดคอนเทนต์ทั้งวันนะจ๊ะไม่มีคลิปดองด้วยบอกเลยเนี่ยแค่นี้ก็เริ่มมีออร่าทุกคนเห็นไหมแค่นี้ก็เริ่มมีออร่าละดูดิลงปากนะเออปากดำหน่อยไม่มีทีค่ะทุกคนดูนะคุณดูปากนะสวยเลิศมากโคตรเซ็กซี่โคตรเซ็กซี่ดูอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ก็แค่นี้ไงเออเลือดอยู่นะเลือดอยู่นะแต่อย่ากลัวอ่ะหยอกต่อไปก็โกนได้นะพี่โกนเดี๋ยวเองลงทุนซื้อวิกว่ะทุกคนโคตรเลิศเลิศจ้ะแล้วคือกูต้องทำอะไรกับพี่เดียวแล้วมันก็ต้องดึงอย่างนี้ไปข้างหลังไปข้างหลังอย่างนี้อันนี้คือครั้งแรกเอออย่างนี้อ้าวลองใส่วิกดิลองใส่วิกดิเหมือนหัวโล้นเลยว่ะลองใส่วิกดิโอเคป่ะข้างหน้าเอาขึ้นไปอีกสิเออดึงข้างหลังอะไรข้างหน้าไปแล้วเนี่ยข้างหน้าเดี๋ยวผู้หญิงที่อะไรหัวเถิกเนี่ยดูดิรถนะทุกคนอุ้ยมึงดูสิงานของกูอีกเป็นไงสวยไหมครับทุกคนดู
เฮ้ยสวยไหมคะเอ้ยอย่าครับดิเราเป็นผู้หญิงแล้วเหลือเสื้อดิชิบหายแล้วเหลือเสื้อโอเคครับต่อจากนี้เหลือเสื้อใช่ไหมหมอนใช่คือต้องให้ประธานไปเปลี่ยนชุดนะคะเดี๋ยวแล้วก็มาให้เราดูไปค่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอตัวไปเปลี่ยนชุดกันก่อนนะครับทุกคนนะคะสินะคะเออนะคะทุกคนไปประธานคะคือสวยมากค่ะเป็นไงคะทุกคนสวัสดีค่ะชื่ออะไรเหรอคะฮะชื่ออะไรเหรอคะชื่อนางสาวลิซซี่ค่ะอุ้ยลิซซี่เดืองปะคะมึงไม่ให้กูตบเลยมึงเล่นก่อนกูเลยไม่ให้กูตบมึงเลยเหรออุ้ยสวยค่ะเป็นไงคะทุกคนตอนนี้นี่คือผู้หญิงไหมกูรำคาญผมมากเลยตอนนี้ขอดูนมหน่อยนี่ไงเออรู้สึกรำคาญผมมากเลยตอนนี้ก็จบแล้วสิจบคลิปแล้วสิอ๋อไอ้เพื่อนค่ะอะไรอะรบกวนประธานถือกล้องให้หน่อยค่ะถือกล้องทำไมอีกอ่ะเดี๋ยวนึงมันจะให้กูทำไมวะเป็นไงฉันสวยสวยจะยิ่งกว่าใครเป็นไงครับทุกคนตอนนี้พี่แต่งตัวสวยไหมคะเป็นไงเอาดิประธานบริษัทคะเดี๋ยวไลฟ์สดสักแป๊บนึงเฮ้ยหมอนอะไรเฮ้ยคุณไลฟ์สดทำไมเอ้าอะไรเลยอ๋อคือแบบว่าน้องๆเขาขอมาค่ะประธานอ้าวหนูขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้บอกก่อนเดี๋ยวไอ้เหี้ยคนละคนมาเริ่มมามันคือการเซอร์ไพรส์แล้วสวัสดีทำไมอ่ะสวัสดีหนีสิคะประธานหนูจะพูดก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดนะคะวันนี้นะคะเราก็เซอร์ไพรส์ท่านประธานนะคะแกล้งให้ท่านประธานถ่ายคลิป YouTube นะคะแล้วเราก็มาไลฟ์สดใน TikTok ให้น้องๆได้ดูก่อนนะคะทุกคนเป็นไงคะชอบไหมคะรีไหนบอกไหนบอกคำเขตรู้ในคลิปอย่างเดียวไงคือถ้าหนูบอกท่านประธานไปตรงๆท่านประธานก็จะไม่ยอมทำไงคะอุ๊ยท่านประธานมีคนชมว่าสวยด้วยนะคะโอ้เกินทุกคนอะไรเนี่ยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวหนูขอปิดคลิปใน YouTube ก่อนนะคะยังฟิตไปไหนอ่ะอ่านคอมเมนต์ก่อนก็ไหนๆกูก็ไหนๆละก็อยากให้ท่านประธานมาไลฟ์สดใน TikTok ก่อนไงค่ะอ่านคอมเมนต์ก่อนเนี่ยแม่ง200คนดูเลยนะ TikTok เนี่ยดูดิประธานบริษัทตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวทุกคนคือสวยมากนะเดี๋ยวขอพูดใน TikTok อ่ะถือกล้องเดี๋ยวขอแก้เครียดตัวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวทุกคนแป๊บนึงผมแม่งก็ปิดหน้ากูจังเลยกูเข้าใจผู้หญิงแล้วไม่ร้อนมันหรอวะผู้หญิงปากผมยาวๆอะเฮ้ยทุกคนรอเหมือนเดิมครับพี่ชายอุ้ยเดี๋ยวจะบอกก่อนนะครับก็เดี๋ยวคือพี่เนี่ยโดนเลขาพี่มันหลอกให้พี่แต่งหญิงจริงๆคุยกันในจะทำคลิป YouTube ว่าแต่งหญิงเฮ้ยไม่ต้องไปไลฟ์สดไหนไม่ต้องออกไปข้างนอกอยู่ๆมาเปิดไลฟ์สดให้พี่เดี๋ยวสวัสดีครับพี่เมินผมเดี๋ยวพึ่งมึงอย่าเพิ่งสนใจประเมินนี่โดนแกล้งโดนแกล้งนะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ยังอ๋อเหรอคะเออไหนๆกูแต่งตัวแล้วก็ขออยู่นานๆหน่อยดี ดีครับสไตล์นี้แหละค่ะน่ารักมากเลยค่ะเอาละชิบหายละหนูว่าประธานต้องเปลี่ยนเพศแล้วค่ะสวยจ๊าดโอ้โหชิบหายเลยกูโอ้โหอะไรเนี่ยแล้วคนดูมาเยอะจัดเลยขนาดดึกแล้วเนี่ยคือมองข้างคือสวยมากนะคะถ้าโกนหนวดนี่คือเวิร์กเลยอ่ะอย่าโกนเลยมันโคตรหักหลังกันเลยไหนบอกจะให้อะไรทำไมกูมาไลฟ์สดอะไรเนี่ยก็คือน้องเขาขอมีน้องคนนึงเขาขอมาค่ะสวัสดีครับคุณยายชิบหายมึงแต่งไงให้กูเหมือนคุณยายดูดิสวัสดีครับคุณยายดูดินี่นะคะไลฟ์สดของเราวันนี้แล้วก็ได้ทำการเซอร์ไพรส์นะคะตัวใหญ่มากเกินไลฟ์สดเลยนะครับก็คลิปนี้ลง YouTube นะที่พี่แต่งหญิงเนี่ยคือแฟนพี่มันหลอกพี่ไงนะครับแต่งหญิงนะแล้วแบบโอ้โหเกินไปอะไรเนี่ยพี่เชิญน้องแจ่มใจมาหน่อยสวยจัดเลย ไม่รู้จะพูดยังไงเลยมันจุกอยู่ในอกเกินไปแล้วนะ สวยมากมาดูดิสวยมากก็มาเดี๋ยวขอปิดคลิปวันนะคะขอปิดคลิปเนี่ยอันนี้ก็จะปิดคลิปแล้วก็มาให้ดูไลฟ์สดค่ะอ่ะคลิปดูดิอ่ะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้บริษัทตั้งหวังเจียงของเราด้วยนะคะน้องๆคนไหนสนใจอยากใ
พี่คนนี้พี่หมอนนะคะทำคลิปอะไรนะคะก็คือเม้นมาบอกได้นะคะเดี๋ยวจัดให้ค่ะจะจัดแบบเซอร์ไพรส์กว่านี้อีกนะคะถ้าเกิดคอนเทนต์อะไรวะถ้าขอเจลิซี่ปิดคลิปเลยนะคะลิซี่ดวงทวารหนักเลยอันนี้พูดเลยค่ะอันนั้นเนี่ยสวยมากเลยค่ะคุณยายเห็นไหมล่ะพูดเลยค่ะพูดอะไรหน่อยสิคะอยากจะตบเด็กในไลฟ์สดเหลือเกินพูดอะไรหน่อยสิคะพี่ก็คลิปนี้กดไลค์พี่เป็นกำลังใจพูดเป็นผู้หญิงสิคะเออใช่ลืมเป็นผู้หญิงก็คลิปนี้นะคะก็กดไลค์พี่เป็นกำลังใจนะคะก็อย่าลืมนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ซับสไครต์พี่ด้วยนะคะก็วันนี้หนูลิซซี่หนูจะปิดคลิปไปแล้วนะคะพี่โมโหแฟนพี่อยู่นิดนึงนะตอนเนี้ยนะคาใจมากเลยท่านประธานเป็นที่อะไรทำไมต้องมาแต่งหญิงอะไรในวันนี้ตอนแรกนึกว่าจะทำคลิป YouTube เฉยมาให้กูไลฟ์สดคนดูเพิ่มมาอีก200โอเคกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่นะครับพี่ทำขนาดนี้แล้วนะครับผมโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย